ื่องจากประเด็นการบ้านศึกโควิดที่ยังน่ากังวลกับตัวเลขซ่อนหาแม้จะถูกคลายตัวตามสถานการณ์คลายล็อกที่เกิดขึ้นระหว่างศึกซักฟอกที่กำลังจับตาวันครบกำหนด30กันยายนจะต่อพรกฉุกเฉินหรือเลิกและยุบสบคเพื่อนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเรียกความเชื่อมั่นเอกชนหรือไม่ท่ามกลางความเป็นห่วงจากสบคเองกับคลัสเตอร์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการออกมาทำกิจกรรมเดินห้างจับจ่ายท่องเที่ยวของผู้คนที่การตัดสินใจของนายกลุงตู่ที่ส่งผ่านไปยังสบคคนนี้อยู่ในจังหวะที่สถานการณ์การเมืองความมั่นคงอยู่ในภาวะที่ไม่น่าไว้วางใจที่จะยอมปล่อยมือจากอาวุธถนัดมืออย่างพรกฉุกเฉินโดยเฉพาะสถานการณ์ม็อบดินแดงที่กำลังเป็นสัญลักษณ์ความรุนแรงจนกรรมาธิการสิทธิ์ต้องลงพื้นที่วันนี้ทั้งการปฏิบัติการจากชุดควบคุมฝูงชนและทั้งปฏิกิริยาตอบโต้ของม็อบมอเตอร์ไซค์ไวเกรียนที่ห่วงเสาร์อาทิตย์11และ12กันยายนดุดันรุนแรงทั้งการบาดเจ็บของตำรวจที่ถูกคว้างไปบอมเข้าที่ใบหน้าจนเจ็บสาหัสในซอยหมอเหลงขณะคืนถัดมามีภาพรถตำรวจขับพุ่งชนผู้ชุมนุมที่ขี่มอเตอร์ไซค์จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความอดทนอดกลั้นควบคุมอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ประเด็นสถานการณ์ม็อบมีบางฝ่ายวิเคราะห์ไปถึงความผิดปกติของความรุนแรงที่อาจเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเมืองหลักที่กำลังเกิดร่องรอยความขัดแย้งทางการเมืองของรัฐบาลโดยเฉพาะร่องรอยปัญหาจากศูนย์กลางอำนาจ3ปอระหว่าง2ปอกับ1ปอกรณีผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัสที่แม้จะมีทั้งภาษากายและคำยืนยันทั้งจาก2ปอโดยเฉพาะน้องเล็กอย่างนายกประยุทธ์รวมถึงพี่ใหญ่ป้อมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไม่มีการนอยหรืองอน2ปอน้องรักจนคิดลาออกรวมถึงไม่ได้ติดใจกับบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังศึกซักฟอกที่มีการปลดผู้กองนัดและอาจารย์แหม่มมือไม้ของหัวหน้าป้อมแบบฟ้าผ่ากลางวันโดยไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนโดยนายกลุงตู่พูดผ่านสื่อช่วงลงพื้นที่ดูน้ำท่วมส่วนพี่ใหญ่ลงทุนโทรคุยนักข่าวรวมถึงเมื่อเปิดทำการมาวันนี้ลุงป้อมมีการลงทุนไปประชุมที่ทำเนียบสยบข่าวรอยร้าวพี่น้องสามปอพร้อมเลี่ยงที่จะตอบว่างอนนายกลุงตู่รวมถึงเรื่องการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าขณะที่น้องเล็กก็โชว์ภาพพบกันครั้งแรกก็ยังรักกันดีปรีเข้ามาไหว้ทักทายพูดคุยกันแบบอารมณ์ดีกับพี่ใหญ่ก่อนจะไปนั่งหัวโต๊ะประชุมถึงกระนั้นแม้จะมีการวิเคราะห์กันว่า2ปอและ1ปอป๊อกประยุทธ์และป้อมรวมถึง1ทอธรรมนัสจะยังคงต้องจำใจอยู่ร่วมกันไปต่อไม่ถึงขนาดตัดขาดไร้เยื่อใยเอาให้ตายแบบที่ผู้กองนัดผู้เคยประกาศไว้เป็นเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงหัวใจรัฐบาลบอกว่าหมดใจลั่นคำเจ็บแล้วจำนนแบบที่มีข่าวว่าหัวหน้าป้อมบอกอย่างไม่ต้องลาออกจากเลขาพรรคตอนนี้ที่กำลังถูกหลายฝ่ายจับตาว่าบิ๊กตู่จะแก้โจทย์อย่างไรนอกจากการลงพื้นที่ไปพบส.ส.และออกปากให้ผู้ว่าให้ความสำคัญส.ส.ในพื้นที่แบบที่เมื่อวานที่ปากน้ำกับประเด็นการบริหารจัดการพรรคพลังประชารัฐที่ลุงตู่ที่ผ่านมาเพิ่งพาบารมีหัวหน้าป้อมที่มีผู้กองนัดเป็นมือไม้ที่มีข่าวทำนองลุงตู่จะลงมือเองโดยมีกลุ่มสามมิตรและสันติคอยช่วยที่ประเด็นนี้กำลังถูกมองว่าอาจเป็นระเบิดเวลาของพลังประชารัฐโดยเฉพาะหากจะมีการเปลี่ยนแปลง3ตำแหน่งจัดการสำคัญทั้งแพ็คอย่างเลขานัทเฮรัญยิกแหม่มและนายทะเบียนพรรคอย่างบุญสิงห์วรินทรัตน์อดีตนายกอบจ.พะเยาสายตรงผู้กองนัทไม่นับรวมหัวหน้าป้อมที่อย่าลืมว่านอกจากผลงานของผู้กองนัทในการเพิ่มจำนวนส.ส.ที่ผ่านมาแล้วใน3ตำแหน่งนี้มีผลต่อพรรคอย่างมีนัยสำคัญถึงขั้นยุบพรรคได้หากเกิดปัญหาความผิดพลาดแบบที่อนาคตใหม่ก็เคยเจอเรื่องลงบัญชีเงินกู้ยืมที่ว่ากันว่าทั้งแพ็คนี้เหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ในพรรคที่จะเอาออกไม่ง่ายทั้งขั้นตอนและกฎหมายและแม้เพียงขวางครองอยู่เฉยๆก็ยิ่งส่งผลกระทบยิ่งธรรมนัสมีการโยนให้บิ๊กป้อมขับเขาแทนลาออกเพื่อไม่พ้นสภาพส.ส.สามารถย้ายพรรคได้ใน30วันแต่บิ๊กป้อมบอกไม่ทำก็จะยิ่งมีความคาไว้ที่คนไม่มีใจอยู่ในตำแหน่งแม่บ้านพรรคต่อไปที่ทั้งหมดยังไม่นับรวมถึงการวิเคราะห์ไปถึงคำสุภาษิตตีงูหลังหักกับข่าวเชื่อมโยงไปถึงการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญวันก่อนที่มีการเตือนระมัดระวังมอเตอร์ไซค์ที่มีบางฝ่ายจับตาว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่เชื่อมโยงถึงการเข้มงวดแบบดุดันของตำรวจควบคุมฝูงชนที่ผ่านมารวมถึงปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่แยกดินแดงกับม็อบมอเตอร์ไซค์เกรียนวัยรุ่นที่อยู่ห่างร.1 ร.อ.ไม่ไกล